มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะมีชายคนหนึ่งอายุประมาณ35ปีคลุ้มคลั่งค่ะคุณป้าบุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งนะคะแล้วก็ไปขโมยทรัพย์สินของเขาแถมยังทำร้ายร่างกายเขาอีกแล้วก็จุดไฟเผาบ้านเขาอีกด้วยนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยรับทราบเหตุปุ๊บก็ไปเลยบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะอยู่ห่างจากถนนเนี่ย100เมตรด้วยการรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปจุดเกิดเหตุได้นะคะก็ต้องใช้การต่อพ่วงเข้าไปใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะเพลิงสงบลงไฟเนี่ยถูกเรียกได้ว่าหมดทั้งหลังเลยนะคะไปสอบถามเจ้าของบ้านเขาทำอาชีพรับเหมาค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่หลังนี้นะคะเขาจะให้คนงานเฝ้าอยู่1คนระหว่างนั้นเนี่ยก็ไปสอบถามนายอุบลคัมภีร์อายุ57ปีซึ่งเป็นคนที่อยู่ที่บ้านหลังนี้แหละเดินทางกลับมาที่บ้านด้วยความตกใจค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีชายคนนึงเนี่ยรูปร่างผอมไม่สวมเสื้อมีรอยสักเต็มตัวไปหมดเลยมาถามว่าอยู่บ้านกับใครเขาก็ตอบว่าอยู่คนเดียวทันใดนั้นชายคนนี้แหละค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือของเขา2เครื่องที่ติดตัวเนี่ยไปเลยแล้วก็ยังมีการไปหยิบมีดงาวค่ะที่เขาเอาไว้แบบถางหญ้าเนี่ยเอามาพยายามจะทำร้ายเขาอีกด้วยใช่ก็มีการต่อสู้กันสักพักนะคะก็มีการข่มขู่ว่าถ้าไม่ยอมปล่อยเนี่ยนะจะฆ่าเลยเขาก็ด้วยความตั้งสติรีบปล่อยแล้วก็วิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะคะหลังจากนั้นไม่นานวิ่งไปแค่นิดเดียวค่ะหันมาเห็นกลุ่มควันโพยพุ่งหมดทั้งหลังเลยนะคะใช่แล้วอันนี้ก็บุกไปที่บ้านเขาเลยอยู่ห่างกันคุณป้าขาบ้านเขาเนี่ยห่างกับบ้านที่เกิดเหตุไม่ถึง100เมตรค่ะเจ้าหน้าที่ไปบุกจับเลยนะคะเขาก็มีการแบบคลุ้มคลั่งนะคะไม่ได้สติแล้วก็โวยวายเจ้าหน้าที่ก็รวบตัวไปแล้วก็ดำเนินการเพื่อทำการสอบสวนที่สภ.บางบัวทองต่อไปค่ะค่ะรอยสักเต็มตัวจริงๆถ้าเกิดคุ้มคลั่งอย่างนี้เนี่ยก็คือไม่ปกติแล้วนะคะก็น่าจะเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งซี่ไม่น่าจะเดายากนะคะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมง